สวัสดีครับวันนี้เอามีดพับจิ๋วหลิวอีกหนึ่งตัวมาให้ชมนะครับสืบเนื่องจากบักครับเป็นเกอร์เบอร์นะครับผมได้มาคู่กันกับไอตัวนั้นแหละครับเป็นเกอร์เบอร์ช่วยรุนมันไม่แน่นอนเท่าไหร่นะครับที่ผมอ่านดูเนี่ยมันเรียกว่ารุ่นสเกาต์เกอร์เบอร์รุ่นแบกิวสเกาต์พ็อกเก็ตไนท์นะครับแล้วก็ใบมีดเนี่ยจะเป็นทรงดรอปพอยต์นะครับดรอปพอยต์ระบบเปิดเป็นใช้เล็บจิกในการเปิดนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ใบมีดเนี่ยเป็นคมเรียบกึ่งหยักนะครับเป็นมีดที่เล็กมากๆเลยครับใบมีดน่าจะแค่2นิ้วเองนะครับจิ๋วหลิวมากนะครับแล้วก็มีจิปปิ้งด้านบนกันลื่นนะครับมีร่องนิ้วนะครับด้ามจับประกับน่าจะเป็น GFN นะครับระบบล็อกเป็นแบ็คล็อกนะครับมีรูร้อยเชือกให้ด้านท้ายนะครับจิ๋วหลิวมากเหมือนกันนะครับตัวนี้นะเทียบกับตัวนี้เทียบกับบักดูนะฮะเล็กพอกัดนะครับเห็นไหมวัสดุใบมีดนี่ก็น่าจะเป็น 8CR นะครับกลุ่มก็เป็นเหล็กเริ่มต้นนะครับรับคมง่ายทนสนิมพอสมควรนะครับเป็นใบคมเรียบกึ่งหยักก็เหมาะกับเอาไว้ใช้ตัดเชือกตัดอะไรนะครับมีลายเซ็นแบกิวนะครับใบมีดเนี่ยเป็นผิวสีเทาๆนะครับเทานะครับมียิงเลเซอร์มาเกอร์เบอร์นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ระบบล็อกเป็นแบ็คล็อกนะครับแต่ว่าต้องระวังนิดนึงในเวลากดนะครับมันตกมาค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็มีตัวประกับเนี่ยยิงหมุดน็อตมานะครับเป็นแบบปั๊มหมุดมาเลยนะครับไม่ใช่น็อตสามารถไขเซอร์วิสอะไรได้นะครับก็เหมาะกับเป็นมีดแบบแบ็คอัพมีดสำรองนะครับพกไว้ในกระเป๋าสตางค์หรือว่ากระเป๋าสะพายข้างก็ได้นะครับประมาณนี้มันบางและเบามากๆนะครับน้ำหนักน่าจะไม่ถึง50กรัมนะครับจิ๋วดีนะครับเอาไว้ให้สุภาพสตรีใช้ก็ได้นะครับเล่มนี้เนื่องจากมันค่อนข้างจะพกง่ายนะครับแล้วก็เล็กนะฮะเล็กนะเปิดง่ายดีครับกรีดกองพัสดุตัดซองขนมนะครับอะไรต่างๆได้นะครับได้นะครับประมาณนี้นะครับด้ามจับก็เป็นพลาสติกนะครับ GFN นะครับงานก็พอๆกับตัวเขาครับไม่ได้แข็งแรงอะไรมากนะครับราคาก็ไม่ได้แพงมากนะครับตัวนี้ตัวนี้ได้มาเดี๋ยวจะไปลงขายอยู่นะครับแต่ไม่รู้จะตั้งราคาเท่าไหร่ดีอาจจะเป็นเปิดประมูลคู่กับตัวอื่นนะครับก็คือแถมๆไปเลยนะครับเนื่องจากมันราคาไม่ได้สูงมากนะครับตัวนี้เดี๋ยวดูวิธีก่อนนะครับว่าจะอะไรแบบไหนครับแต่ว่าเอามาให้ชมกันนะครับเผื่อเพื่อนๆหรือพี่ๆน้องๆท่านใดไปเห็นผ่านตามาแล้วสงสัยว่ามิติตัวมีดมันประมาณไหนนะครับงานอะไรโอเคไหมก็นี่ครับเอามาให้ชมนะครับงานโอเคเลยนะผมว่าในราคาแบบไม่กี่ร้อยนะครับน่าจะเมื่อหนึ่งน่าจะ 2-300 มั้งครับคิดว่านะน่าจะ 2-300 นะครับไม่ได้แพงอะไรมากเหมาะกับเป็นมีดไว้ในกระเป๋าสตางค์หรือว่ามีดแบ็กอัพอีกทีหนึ่งนะครับพกซ่อนนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับเอามาให้ชมกันนะครับกับเกอร์เบอร์รุ่นสเกาต์นะครับแบกิวสเกาต์คอมแพกหรือแบกิวคอมแพกสเกาต์เนี่ยครับอันนี้ผมไม่แน่ใจชื่อเท่าไหร่นะครับชื่อมันค่อนข้างจะยาวและซับซ้อนแต่ละเว็บไซต์ก็บอกไม่เหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับผมก็นะครับประมาณนี้คลิปสั้นนะครับไม่มีอะไรมากนะครับโอเคครับสวัสดีครับ